ต้องเลือกกันค่อนข้างจะเหนื่อยใจประมาณอยู่เหมือนกันติดซิ่งติดซิ่งที่บอกให้มันขึ้นมาได้ไงดูพี่ดอกจิ้งข้างล่างมันขึ้นมาแล้วดอกจิ้งก็ขึ้นมาแล้วแล้วในตัวนี้นะครับถ้าจะเล่นนะมันจะมีเป็นแบบเป้าจะดึ๊ง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 อะไรเงี้ยเราไม่ต้องไปเลื่อนเองแล้วแต่เราเล่นดูเราเล่นดูซิ่งขึ้นในคิดตัวไอ้ตรงเส้นยาวๆนั่นน่ะตรงกลางนี่เลยครับตรงกลางตัวของไทม์ไลน์นี่เลยตรงคลิปแปดจะมีตัวคว้านขึ้นมาแล้วมันจะมีตรงเนี้ยให้เราเลือกหน้ามันจะมีหลายตัวเลยนะเนี่ยลองเล่นดูจะมีเป้าซิ่งสปริงสต็อกสตาร์มันจะได้ดึงนั่งดับนั่งลงไปจริงๆอันนี้ไม่ได้เกี่ยวอันที่เกี่ยวกับไอ้เด็กที่เรียนเลยอันนี้มีเน็ตไปตัวน้องแบบไปเล่นของขังอยู่บ้านมันเลยทำบอลก็ไปดูเด็กก็ออกจากถ้ำแล้วมันทำอะไรดีวะทำแพทดีวะโอ้โหยังงอทีนี้มันจะมีตัวเนื้อครับน้องมันเป็นตัวที่เอฟเฟกต์ให้มันเฟดหายเฟดออกอัลฟาได้นี่เหลือเรื่องตรงนี้ก็ได้นะมีคำว่า is ising ising s อ่านว่าอะไร is fine บอกได้ไอ้ fine เกิดในใจนะอ่านว่าอะไร is ising ising ก็ตรงนี้ก็ได้ก็ปรับภาพเล่นได้นะไอ้ตัวนี้มันจะมาแบบเวอร์ชันเก่าที่เป็นคลาสสิกพี่จะปรับตรงนี้เวลาพี่ทำนะพี่จะปรับตรงนี้ที่ไม่ได้เลือกไอ้นั่นก็คือตั้งมันจะมีลบเอาร้อยกับอินลบร้อยลองตั้งเราเล่นดูแล้วจะเห็นความต่างนะพี่ก็อยากแนะนำแต่กลัวไม่จบเองพี่อินมาจากไหนอินมาจากเข้าคลิปที่คีเฟรมครับอยู่ property ขึ้นไม่เอ่ยแล้วไปคลิปอื่นจะไปขึ้นแล้วถ้าคลิปคีเฟรมปุ๊บมันก็จะขึ้นแล้วอินชิ่งมันจะตั้งค่าได้มันจะมีเป็นค่าอินคีย์เฟรมแรกให้มันอินเอาคีย์เฟรมแรกเอาคีย์เฟรมสุดท้ายเป็นอินแล้วก็ตั้งค่าลบร้อยอะไรเงี้ยลองเล่นดูแต่ตรงนี้พี่มีปัญหาอะไรนี่มันไม่ขึ้นนะครับถ้าน้องเลือกที่วัตถุนะสังเกตว่าเมื่อเรากดที่วัตถุดูมันจะมี property ครับจะมีพวก color effect มันมีอะไรบ้างอันนี้พี่จำไม่ได้แล้วรอบที่แล้วพี่แนะนำน้องคนอื่นไม่รู้ส่วนใหญ่พี่จะใช้ไม่กี่ตัวหรอกครับใช้อัลฟาคือ opacity มันนะครับศูนย์ก็คือมองไม่เห็นร้อยคือเห็นเต็มชัด 100% แค่นั้นเองก็เหมือนกันเฟดอินเฟดเอาท์ครับงานเราให้มันค่อยจางหายไปให้มันค่อยๆเฟดขึ้นมาถ้าลองอัลฟานะครับที่เหลือศูนย์เห็นไหมครับชิ้นงานเราเนี่ยครับมันก็จะถูกอัลฟาหายไปงานเราไม่ได้หายนะแต่มันแบบอัลฟามันหายไปไหนไอ้พวกนี้มันเป็นในเรื่องของแอนิเมชันพี่ไม่แน่ใจว่าทั้งน้องไปงานที่พยาบาลอ่ะเขาจะให้ทำแอนิเมชันร่วมเขาไปดูหรือเปล่าถ้าแอนิเมชันไปก็ไปจะไปลึกฟื้นดูนะไปดูในเว็บไซต์ YouTube เยอะแยะเปิดหนังสือดูแล้วลึกคิดดูเอาไม่มีไม่ยากเพราะว่านั้นเล่นรู้เองหรือไม่ก็อัปเดตเฟกก็ได้ใช่ไหมใช้อัปเดตเฟกทำก็ได้แล้วแต่เราเอาที่สะดวกแล้วเอาเอฟเฟกต์อยากทำเสร็จก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็น FLV ได้ของมนุษย์เอฟเฟกต์โฟมเอฟเฟกต์โฟมมาก็มาอินพอร์ตในตัวเนี้ยทีนี้เราก็จะทำพอเราได้ปุ่มใช่ไหมก็ตั้งเป็น1เป็น2เป็น3เป็นเรื่องแต่ละอันเราก็จะอินพอร์ตวิดีโอที่เราทำให้เข้ามาคลิกไปก็จะดูงานเนื้อหา
เรื่องที่หนึ่งเนื้อหาอะไรเรื่องที่สองวิดีโอเกี่ยวกับอัตการก็ดีวิดีโอกับเซลล์ประสาทเลยก็ดีเนี่ยก็เป็นปุ่มคลิกเข้าไปดูทีเนี้ยพอเราเข้าใจเรื่องปุ่มแล้วไอ้ที่พี่บอกว่าแล้วมันจะไปแต่ละเนื้อหาได้ยังไงบ้างเดี๋ยวสรุปไอ้บูมคลิปก่อนพอพี่สร้างบูมคลิปเสร็จแล้วนะสมมติลบคลิปไปเลยตรงนี้ลบไปทั้งหมดลบไปหมดนะครับทีนี้น้องจำได้ไม่เอ่ยว่าไอ้ที่บุ๊กคิดที่เราทำไว้เนี่ยมันสามารถเอามาใส่ได้เป็นลูกเล่นวิธีการก็คือช่วยชีวิตน้องคือบูทช่วยชีวิตเพื่อนๆนั้นกี่คนเนี่ย56คนในห้องนี้เลยช่วยชีวิตพี่ด้วยจะแข่งตายเลยก่อนได้มือสั่นเลยแอดเลเยอร์มาหนึ่งเลเยอร์มีสกิลเดียวไหมครับแอดเลเยอร์เพิ่มขึ้นไปเนี่ยอันนี้พี่พูดใช่ในปุ่มนะพี่จะพูดเกี่ยวกับเวลาปุ่มมันสามารถมีเสียงเมื่อเราคลิกเมาส์เอ๊ะไม่สิเมื่อเราเมาส์โอเวอร์เมาส์อยู่ข้างบนพี่ปองปองน้องน้องแม่งแม่งอะไรนะครับแล้วก็ให้มันมีลูกเล่นอะไรไหมไอ้ที่บูคลิปที่เราทำเมื่อกี้ครับเราเอามาวางให้เลยนะโดยการแอดเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์เราก็ดูตำแหน่งว่าอัพเนี่ยเวลาเมาส์มันไม่ได้อยู่บนเนี่ยให้บูคลิปมันเล่นเลยไหมไม่สิถ้าอย่างนั้นก็ดูไม่เซอร์ไพรส์เราต้องการให้เวลามันโอเวอร์มันจะมีลูกเล่นขึ้นมาเราก็ต้องอินเสิร์ตเฟรมไปเนาะถ้ามันมาแอดเลเยอร์มันจริงๆจะมาอย่างนี้ไหมถ้าเราไม่มีนี่เราก็อินเสิร์ตกีเฟรมเข้าไปการอินเสิร์ตกีเฟรมคือการจำกีเฟรมข้างหน้าถ้ากีเฟรมข้างหน้าไม่มีอะไรข้างหลังก็ไม่มีเช่นกันเนาะง่ายง่ายแต่ข้างหน้าตรงอัพเราไม่จะมีจุดๆใช่ครับถ้าจุดกลมๆไม่มีสีดำแปลว่ามันเป็นกีเฟรมที่ว่าเปล่าแบล็คกีเฟรมไลบรารีของเราเนาะเนี่ยไลบรารีเราที่เราทำมูวิคิปไว้ครับของพี่ชื่อเอ็ดเนี่ยก็ล่างมาวางเลยดูที่โอเคปรับมันได้นะย่อขยายมันได้นะมูวิคิวเราที่เราทำไว้นะครับย่อขยายยังไงเรื่องที่วัตถุแล้วก็กดของพี่กดคิวหรือตรงเมนูลับอยู่ตรงนี้ครับไอคอนที่สามเนาะปุ่มเครื่องมืออันนี้คือการเหมือนฟรีทานฟอร์มใน Photoshop อะครับทีนี้มันเปิดตัวดูเมื่อมาอัพอยู่ข้างนอกไม่มีอะไรเมื่อมาโอเวอร์มันก็จะแสดงมูวิคิปที่เราทำเช่นเนื้อแกะกีดเมื่อกี้แหละคือเสียงใช่ไหมน้องช่วยเสียงใส่เสียงได้เช่นเดียวกันใส่เสียงก็โอ้เหมือนกันก็มีเสียงขึ้นเนาะไอพีเอ็นแต่น้องบอกกูแม่งยุ่งยากเยอะแยะเลอะเทอะมากมายก็ไม่ต้องปุ่มนิ่งๆเราได้แล้วแต่การคีเกียร์ของเราไม่ได้คิดว่าจะใช้ลองดูทีนี้เนาะพอเราได้ปุ่มแล้วเนี่ยเราจะลองใส่เรียกว่าเสียงนี้ก็คือเป็นเสียงอิมพอร์ตใส่มาได้เลยเหมือนใส่อิมพอร์ตภาพอิมพอร์ตอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวพี่ลองสมมติที่เป็นเสียงนะเป็นภาพมาแล้วกันหนึ่งอันก็มาที่ปุ่มอะครับน้องเดี๋ยวคลิกเข้ามาที่ปุ่มบางทีน้องงงนะที่แบบเฮ้ยเข้ามาทำอะไรกูหายไปไหนวะนี่น่าจะตกใจนะลูกที่เข้ามาเฮ้ยตกใจเฮ้ยอ้าวทำไมกูหายไปไหนวะเลขกูไปไหนวะมันอยู่ตรงคำว่าไทม์ไลน์นะอันนี้คือเอาพุทให้คลิกไปที่ไทม์ไลน์นะจะกลับมาไทม์ไลน์นะเอาพุทพวกเนี้ย เหมือนว่าไอ้ขั้น3จะเยอะมันเรื่องมากอะไรที่มันแปลกประหลาดไปนิดนึงเนี่ยมันจะฟ้องจะต่อว่าเราแล้วโน่นนี่นั่นเฮ้ยมึงต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สิมันอะไรมันรู้มันค่อนข้างจะเยอะจุกจิกจุ้จี้เนี่ยไอ้ขั้นที่สองเนี่ยเราพิมพ์อะไรผิดนิดหน่อยก็หยุดหยวนยอมให้เราเอ็กซ์พอร์ตงานออกมาได้แต่สามนี่มันไม่ได้แล้วผิดนิดพิมพ์หน่อยมันเอาแล้วโอ้ด่ายับอ่ะเหมือนกันเหมือนก
การเหมือนการที่ไทม์ไลน์ลองกลับมาคิดเช่นเราจะใส่เสียงสมมุตินะ F6 ขึ้นไปเหมือนเดิมอินพุตเสียงดูพี่มีเสียงอะไรบ้างจริงจริงมันคงเป็นเสียงสั้นๆนะแต่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูว่าถ้าจะใส่เสียงใส่ยังไงเสียงดูใส่เสียงเห็นไหมครับก็เหมือนกับอินพุตภาพธรรมดาก็สามอินพุตเสียงมันก็มาเลยมันเป็นเส้นลายเสียงแล้วครับทีนี้พอได้เสียงมันเนี่ยเรารู้ property นะลบปรับมันนะมันต้องเสียงมันตีกันยับเลยอ่ะหรือเสียงบางคนอาจจะไม่ขึ้นเช่นถ้าเราเลือกออกมาบังคับเลยเป็นอีเวนต์เวอร์ชันใหม่มาดีแล้วสมัยก่อนมันต้องตั้งเองเนี่ยไม่งงนะวิธีใส่เสียงอ่ะถ้าเรามีเสียงหรืออะไรเงี้ยแอดเลเยอร์มาเลือกว่าเราใช้มันอยู่ลงที่ up over หรือ down ส่วนใหญ่อยู่ที่ over แค่นั้นเองอินพุตใส่มาเลยเสียงก็เป็นลายเสียงแล้วสมัยก่อนต้องตั้งนะครับที่ค่ะขออีกแป๊บนึงคือเหมือนหนูใส่แล้วมันลากยาวมาถึงดาวเลยลากจนถึงดาวดาวพันดาวพลูโตนคีย์เพลงก็ไม่หมดอินพุตที่สเตเตอร์อินพุตที่สเตเตอร์ทำไมถึงเสียงเขาอย่างนี้ก็คีย์เพลงก็ต้องหลับมาอินเสิร์ตที่โอเวอร์ถ้าทำมาเลยมานั้นนะหรือก็ชี้ขวาหรือมันเปลี่ยนได้แต่ยิ่งเหมือนก็ไม่มีอะไรเลยอะไรอะไรที่มันถูกมันเกินเราเลยหยุดไม่ได้อะปิดหน้าจอแล้วซะตอนนี้พูดยังได้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เลยนี่ทำไมเขาเรียกตัวพี่บอกว่าอะไรนะไม่คือลงเสียงไม่รู้สายเสียงได้จะเบรกเสียงได้ถ้าเสียงมันเกินหรือเฟรมอะไรก็แต่ที่มันเกินน่ะวิธีการนะครับจริงบางทีไอ้เลเยอร์ที่3เนี่ยมันเกินไปกลุ่มดาวมันใช้ได้กันในทุกกรณีเลยนะแม้แต่ทำงานในหน้าหลักถ้าเฟรมพี่รู้ว่าหนูจำที่เคยสอนไหมครับเคยแนะนำไหมคลิกขวาลืมคลิกออกเลยง่ายๆเนาะคลิกขวาลืมเฟรมอะครับอะไรที่มันเกินก็ที่ขวาดึงมุ้งมาออกครับถ้าเป็นคีย์เฟรมก็ใช้ต้องสั่งอะไรครับเคลียร์หรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีเคลียร์คีย์เฟรมพอดีพี่ไม่ได้เลือกคีย์เฟรมเอารีมูฟเฟรมไปก่อนสั่งรีมูฟเฟรมก็หายแล้วครับไอ้ที่มันเกินมาอยู่เฉพาะส่วนที่เราต้องการเสียงก็เช่นเดียวกันที่ขวาน้องรีมูฟเฟรมจะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการหลักการเดียวกันในซีนอะไรที่มันเลยออกมาก็ทำได้หมดเลยทีถ้าเราจะอินเสิร์ตเฟรมก็กดอะไรครับเลือกไทม์ไลน์ที่เราต้องการที่ไปทำอะไรที่40กด F5 หรือคลิกขวาอินเสิร์ตเฟรมครับเป็นการแสดงซ้ำภาพเดิมให้มันมองเห็นไปถึงเฟรมที่เราต้องการอินเสิร์ตเฟรม40แต่เราเปลี่ยนใจแล้ว40เยอะไปเราได้เหลือ35การเดินวันครับคลิกขวาคลิกธรรมดานะครับรูดให้เขาไปอยู่ตำแหน่งที่เราต้องการเนาะให้เหลือ30 25คลิกขวารีมูฟนะเล่นการอินเสิร์ตรีมูฟเฟรมง่ายๆครับไม่มีอะไรก็ไปที่ทำลายตัวเลขที่ต้องการจะอินเสิร์ตเฟรมเข้าไปขวาอินเสิร์ตเฟรมเข้าไปมันจะแสดงซ้ำให้เห็นถึงเฟรมที่40เราต้องการลบออกก็เหมือนเดิมครับเอาเมาส์ปาดมันก็ที่ขวาลืมลบทิ้งไปโอเคแล้วทีนี้เราจะลองสร้างเราลองสร้างปุ่มวัตถุนะพี่กำลังจะทำอะไรพี่จะบอกให้น้องๆว่าเดี๋ยวเราจะทำปุ่มควบคุมแอนิเมชันเราครับเพย์พอสย้อนกลับไปต่อเองใส่ลายมือเองของน้องก็มีแอนิเมชันอยู่แล้วก็นะครับต่อได้เลย
ี้ช็อปนะอนิเมชั่นใหม่ค่ะวิ่งผิดก็ได้โอ้โหอินฮอลเลสเลยน้องจะสร้างใหม่ก็ได้นะไม่ผิดหลานได้ไหมเดี๋ยวเราจะทำนี้กันนะครับไม่ได้ผมลงไปเลยแต่ว่ามันจะมีแบบว่าลงทะเบียนมันมีข้อสั่งอยู่แล้วก็ตั้งแต่วันนี้เนี่ยไอ้ปุ่มเนี่ยเดือน6ปี62หยุดเรียนก็ใช้เนี่ยแล้วหน้ามันไม่มีให้กดไม่มีใช่ก็เลยเพราะว่าเป็นไม่ถึงที่ไงดูขาดแค่แจกเขาก็เหนื่อยแล้วลงไปตอนนั้นเลยก็ได้ค่ะคนเดินนี่น่าจะเพราะว่าเราเรียนรู้เรื่องปุ่มแล้วแต่เราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยเราใส่คำสั่งไงให้มันหยุดให้มันเล่นให้มันย้อนกลับเนาะแอนิเมชั่นก็ทำอะไรก็ได้เหมือนเดิมที่ของพี่ฟายฟังเองของมันของน้องถ้าจะทำต่อเดิมที่มีก็ได้ไม่เป็นไรจะตั้งหน้าให้เป็น 1,024 คูณ 7,68 ไอ้ปุ่มที่เราสร้างไว้อีกงานเรามาใช้งานก็ได้นะเราคลิกขวา copy มาใส่งานได้เลยนะที่บอกโอ้ต้องทำปุ่มใหม่เราไม่เอาหิวแล้วพอเลยปกติเนี่ยถ้าเรามีหน้างานแล้วก็เหมือนเดิมครับเราสร้างแอนิเมชั่นหนึ่งชิ้นนะครับปุ่มเพลย์ให้มันเล่นนะครับก็มีแอนิเมชั่นเกิดขึ้นเนาะให้มันหยุดไปคอยหลังกลับทีละเฟรมการพีเรียดแต่ว่าถอยย้อนกลับไอ้เน็กซ์คือไปต่อหน้าเป็นตัวเตรียมในตัวเตรียมเพลย์เล่นใหม่แล้วก็เพลย์เล่นแล้วเราทำปุ่มควบคุมมันเนาะวิธีการคือสมมติเราสร้างแอนิเมชั่นอะไรมาได้ทั้งหนึ่งตัวเดิมเลยที่ว่าซ้ายไปขวาก็สมมุติว่าไอ้วงกลมซ้ายไปขวาก็คือเหมือนเป็นแอนิเมชั่นเลยก็ได้เป็นเหมือนไอ้ตัวที่ไอ้คนจุงหมาก็ได้เลยก็ได้สมมุติเอาแต่ว่าถ้ามานั่งทำอยู่เนี้ยไม่กลัวทำไม่ทันให้เข้าใจว่าหนึ่งคือการควบคุมการเล่นของแอนิเมชั่นนั้นเล่นซ้ายไปขวาโอเคได้แล้วเล่นแอนิเมชั่นง่ายๆคุณง่ายแล้วตัวมันก็สร้างปุ่มนะควบคุมมันพี่เอาไว้ข้างบนดีกว่าเอามาเลเยอร์แรกเนาะสร้างทำแอนิเมชั่นที่เรามีอยู่แล้วก็ได้สร้างใหม่ก็ได้สมมติว่าเรามีอยู่แล้วคือความอลังการมากเลยเราอยากเอาเข้ามาใช้งานเราก็จะแปลงเป็นมูฟวี่แล้วก็อินพอร์ตเข้ามาเดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะสอนอินพอร์ตเสียงพวกคุณเสียงเครื่องกันอินพอร์ตมูฟวี่เข้ามาน่าจะทันอยู่นะช่วงบ่ายอันนี้ก็ได้เกิดได้ลิงก์เบื้องต้นแล้วเลเยอร์หนึ่งเนาะเป็นแอนิเมชันก็ตั้งชื่อก็ได้ก็ไม่เลยเนาะตั้งได้หรือไม่ตั้งอะไรทีโอ้ยจำได้แค่สี่ห้าเลเยอร์จำได้ไม่ลืมหรอกแต่บางทีถ้ามีร้อยเลเยอร์ตั้งไว้แบบก็ได้ไม่เป็นไรเราจำได้เลเยอร์นั้นเลเยอร์นี้คือเลเยอร์อะไรทีมันเลเยอร์เราทำแค่แล้วก็แอดอีกเลเยอร์นึงนี้จะสร้างความปุ่มปุ่มเมื่อกี้ถามว่าเราสร้างเองก็ได้หรือถ้าเราไม่อยากสร้างเขาก็มีปุ่มสำเร็จรูปนี่นะต้องเสียเวลาน่าคือเสียงปุ่มนะน่าคุ้มอ๋อมันฟังแต่ว่าปุ่มเขาฆ่าเหรอใช่จะแง่ปุ่มวางแล้วปุ่มเอาไว้ว่าไม่น่าคิดอะไรจะได้รอให้ผีจะได้จับที่ปลายจับที่ปลายแล้วได้หูให้เขาแล้วพี่แจ็คเลยใช่ปุ่มลองสร้างปุ่มดูนะสลับกันเลยในปุ่มก็มีอะไรมีเพย์มีคอร์สสต็อปพรีเวียดเน็กเนาะประมาณนี้ครับ
ชื่อ in stack name เนี่ยมันจะอ้างอิงแต่ละปุ่มชื่อจะต้องไม่เหมือนกันและการตั้งชื่อมันคือ1ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องจำให้ได้ภาษาไทยไม่รับจุดยึกยือวงเล็บไม่รับแล้วเราตั้งตัวใหญ่ก็ได้ตัวเล็กผสมกันได้แต่ว่าเราต้องจำให้ได้นะจะพิมพ์คำว่าไม่โดนเนี้ย m ใหญ่ a เล็ก d ใหญ่ o เล็ก l ใหญ่อะไรเงี้ยสลับไปสลับมางงเลย M ใหญ่จบแล้วก็ไม่โดนเลยก็ได้หรือว่า M เล็กก็เล็กทั้งหมดเลยก็ได้ถามว่าทำไมอ่ะพี่เพราะเราเขียนสคริปต์อ่ะแค่ผิดว่าเป็นตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มันก็ไม่ทำงานการเว้นวรรคการขีดล่างอะไรเงี้ยถ้าเราลืมไปมันก็ไม่ทำงานตั้งชื่อให้มันแบบโอเคให้เราจำได้ครับไม่ซับซ้อนเกินไปเวลาเราเขียนสคริปต์มันก็จะได้ทำงานได้โดยง่ายลองดูเนาะเดี๋ยวจะกินข้าวเลยเนาะส่วนใหญ่อะพี่ว่าในห้องนี้มีกี่คนเนี่ย20ว่าเด็กติดสัก5คนอะทำงานได้โอ้ดูถูกล้อเล่น5คนคือไม่ติดนะแล้วส่วนไหนก็น่าจะทำได้ก็แค่คีย์ตามมันแค่นึงเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวพี่เปิดไอ้นี่ดูก่อนโอเคนี่คือวิธีการเขียนสคริปต์แนะนำนิดนึงว่าเราเขียนจะมีเราเปิดแอคชั่นแล้วเขียนพวกนี้ใส่เข้าไปก็คือสต็อปก็คือนะครับสต็อปก็คือหยุดวงเล็บไอ้นี่คือวงเล็บนะวงเล็บเปิดแล้วปิดคำสั่งเปิดแล้วปิดแล้วจบคำสั่งนี้แล้วสต็อปปิดแล้วก็มีคำว่าฟังก์ชันโกลเพลสังเกตครับโกลเพลวงเล็บ e ไอ้พวกนี้ปิดย่อยไม่ต้องไปสนใจมันปวดหัวเราเชื่อโปรแกรมเมอร์เพลก็คือคำสั่งเพลสต็อปเน็กเฟรมพีวิดเฟรมโกลทูเอ็นเฟรมพวกนี้จะเป็นคำสั่งที่อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งที่พี่บอกตั้งชื่อตัวเล็กตัวใหญ่อีกชื่อหนึ่งคือห้ามซ้ำไอ้พวกนี้นะ next frame stop play pivot frame อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แปลกนะภาษาที่มันเขียนเนี่ย go to a ตัวใหญ่ and play แล้ว play ก็ตัวใหญ่ pivot frame pivot ตัวแรกเป็นเล็กแต่ f มันเป็นตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพวกที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนในโปรแกรมที่มันคำนวณเขียนไว้รองรับอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่พิมพ์คีย์ขึ้นมาใหม่ก็คือ1ฟังก์ชัน go pay ก็คือเป็นค่าสักอย่างนึงเราจะตั้งอะไรก็ได้เช่นฟังก์ชัน go bobet go ประตูน้ำอะไรก็ได้แต่เป็นภาษาอังกฤษนะอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ go pay go ประตูน้ำ go bobet เนี่ยมันต้องเหมือนกับอันนี้อ่ะมันต้องตรงกันเนาะเสร็จแล้วไอ้ btn play btn pause btn next btn prve อะไรเนี่ยก็คือชื่อปุ่มพิมพ์ stand name ที่พี่บอกให้เราตั้งอ่ะตรงนั้นถ้ามันตรงแค่นั้นเองจบแล้วง่ายเนาะเฮ้ยแดงแดงให้ตรงแดงแดงนั่นเองเขียวให้มันตรง stand name เราเท่านั้นเองเสร็จแล้วเราก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไอ้ btn play เนี่ยให้มันตรงกับปุ่มเพราะเราคลิกไอ้ปุ่มที่ชื่อ btn play เนี่ยมันจะทำงานไอ้ปุ่มที่เราอยากให้มันพอสเราตั้งชื่อไว้ว่าเพย์พอสอะไรเงี้ยเนี่ยให้มันตรงกันไอ้ปุ่มมันจะได้ทำงานแต่ถ้าเราตั้งชื่อปุ่มเป็น btn play แต่เราเป็น btn play เหมือนกันแต่เป็น play ตัวเล็กอย่างเงี้ยมันก็ไม่ทำงานเนี่ยแค่ตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ทำงานแล้วตรงกันเนี่ย play มันเล่นเท่าไหร่ก็พิมพ์เข้าไปงั้นก่อนอื่นเนาะเราสร้างปุ่มแล้วทำไมต่อครับเรามาใส่ instance name ให้
ให้เรารู้ว่าบอกจำเป็นไหมที่ปุ่มหนูต้องชื่อเพลงเพลงปุ่มหนูต้องชื่อเพลงพอส BTN Next ไม่จำเป็นนะเพียงแต่ปุ่มนั้นมันจะสื่อให้เราเข้าใจว่าปุ่มนี้ทำงานอะไรแล้วเราจำได้ BTN 1 BTN 2 BTN 3 BTN 4ก็ได้ในอินสเตนต์เราแต่ต้องจำนะไอ้1มันคือเพลงนะไอ้2คือเน็กนะไอ้3คืออะไรวะอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเข้าใจมันจะลืมเรื่องไปบ้างเนี่ยลองเบื้องต้นเราก็ตามเขาก็ได้ BTN Pay Port Period ลองดูลองตั้งสเต็ปกันก่อนเงียบกริบเลยอะไรมันวะพอมีอะไรเป็นเทคมามันเริ่มเงียบกันแล้วอ่ะก็คืออะไรก็มาที่ลองดูนะวิธีการก็คือ Add Unique Layer ครับโอ้ยยังขอโทษเราต้องใส่นี่ก่อนใส่ชื่อในสเต็ปนั้นก่อนก็คือคลิกที่ปุ่มนั้นนะครับเนาะแล้วก็ BTN P L A Y ดันปุ่มเสร็จส่วนใหญ่ที่คำสั่ง Action Script ไม่ทำงานอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเราพิมพ์ชื่อตรงกับใน Action Script ลงไหม2ก็คือเราใส่ตรงไหมคือเราจะให้คำสั่งกับปุ่มแต่เราไปใส่ในรูปคลิปบ้างกราฟิกบ้างอะไรบ้างมันไม่กำหนดที่ปุ่มมันก็จะไม่ทำงานสังเกตว่ามันต้องขึ้นว่าอะไรนะวัดท่อมเนาะเวลากรองแล้วชื่อตรงกันไหมเอ่ย Instance ของมันก็คือ BTN P ชื่อปุ่มเราคือ P นะแต่เราจะตั้งค่าคำสั่งมันว่าเมื่อไอ้ชื่อ BTN Play เนี่ยถูกค่าคำสั่งจะทำงานนะเลือกที่ปุ่มก่อนเนาะแล้วก็มาตั้งชื่อ BTN Play อันที่2ก็เหมือนกันพี่ก็คลิกพอสก็เป็นเลย BTN ตั้งชื่อ Stand Name BTN ใหญ่A U S B พี่เปิดให้ดูมันดีกว่าตรงสีเขียวเนาะตั้งชื่อตรงสีเขียวดีกว่าเห็นไหมเอ่ยเนี่ยตรงสีเขียวอะครับตั้งชื่อ instance ก็ให้มันตรงทั้งปุ่มที่เราจะเพลย์ก็ BTN play ใส่ไว้ใน property instanceBTN port ก็ใน instant port ถ้านั้นเอง BTN next เนี่ยตั้งตรงกันคุณพี่เราจะเข้าหน้านี้ได้อย่างไรหน้า action นี่ใช่ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนครับมันจะมีคำสั่งเปิด action ขึ้นมาแต่ตรงนี้เดี๋ยวพี่อยากเดี๋ยวมันข้ามไปเดี๋ยวมันจะงงก็คือปุ่มที่เราสร้างไว้ครับเราจะต้องตั้งชื่อมันตรงไอ้สีเขียวนี่ก่อนนะครับ BTN Pay Port Next แต่ชื่อนี้พี่ไม่ได้ฟิกนะพอเราเริ่มเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปตั้งชื่อใหม่ก็ได้แต่เบื้องต้นเดี๋ยวพี่ขอให้มันตรงกันก่อนเนาะเพราะติดอะไรจะได้คุยกันตรงกันอันนั้นมันคิดได้ใช่ไหมที่โดนหรือว่าเป็นคาร์โลก่อนBTN PRVE พี่คะพี่จะสอนทั้งหมด6ปุ่มเลยใช่ไหมคะจะแบบพี่น้อง2 3ปุ่มก็ได้แล้วแต่แล้วขอมันมีขอบด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอบคลิกแต่มันคลิก2ปุ่มเดียวก็ได้ที่สบายใจอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นคำสั่งไอ้พวกนี้คือเป็นคำสั่งเบื้องต้นเป็นสคริปต์พื้นฐานเลยซึ่งพวกนี้มันเป็นประยุกต์ต่อยอดได้เช่นไอ้รีเพย์เนี่ยมันจะใช้คำศัพท์ว่า go to end play go to end play คืออะไรคือสมมติถ้าเรามีเนื้อหาในเฟรมที่10 15เราก็เลื่อนมันไปที่10 15เป็นการแบบลิงก์ไปหาเนื้อหาต่างๆแต่พวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานซึ่งถ้าเราเข้าใจมันว่าให้แดงแดงตรงกันเขียวตรง intent เสร็จแล้วจบไอ้พวกนี้ใช้ได้หมดเลยเราก๊อปเราทำทีเดียวนะเสร็จเราก็ไปได้หมดเลยเนี่ยเริ่มก๊อปแต่คำว่าฟังก์ชันเนี่ยจบมาที่ตรงเนี้ยเนี่ยก๊อปเพจได้หมดเลยแล้วก็เปลี่ยนแค่สีแดงกับสีเขียวแค่นั้นเองบ
ผมไม่จำเป็นว่าโอ้ยมีงานใหม่ต้องสร้างคีมใหม่หรือว่าต้องพิมพ์ใหม่ไม่ต้องแล้วเนี่ยออฟฟี่ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยครับเป็นไดเรคเตอร์ตลอดอัพไลน์ดาวไลน์ขายตรงนะเนี่ยลองดูครับพิมพ์ตั้งเอเดนเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าน้องบางคนโอเคแล้วนะครับจะมีตรงเนี้ยแอดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะหนึ่งเลเยอร์นะครับตั้งชื่อเลเยอร์ไว้ก็ได้พิมพ์ AS ก็ได้ AS ย่อมาจาก Action Script ไอ้เลเยอร์ที่สองก็เป็น BTS ก็ได้เป็นปุ่มสรุปว่าการทำงานจริงๆแค่3เลเยอร์เองเนื้อหาปุ่มแล้วก็คำสั่งAction เครื่องเนี่ยครับมันจะมีคำว่า Window Action โอเคหรือกด F9 ก็ได้ไอ้แกได้กดกันแล้วใช่ไหมครับกด F9 กด F9 ก็ได้หรือ Window Action เนี่ยครับมันจะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาอย่างนี้ปึ้งโอเคเนี่ยครับพิมพ์มันเลยที่น้องถามว่าพี่ครับเปิดยังไงครับเปิดอย่างนี้เนาะลองพิมพ์ดูไม่ก้องก่อนผมพิมพ์ยังไงพิมพ์อย่างนี้แล้วไม่ก้องไม่ที่กลับกลับตามนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตามนี้เลยสตาร์ที่จะกลับมันหายไปเลยแอดเลเยอร์ขึ้นมา1เลเยอร์นะทำอีกเลเยอร์นึงแล้วก็เนี่ยพิมพ์เข้าไปในเปิดแอคชั่นวิดีโอแอคชั่นขึ้นมาก็เนี่ยเอาพิมพ์นิสัยไปเลยพี่ค่ะพี่ค่ะทำไมหนูมันเปลี่ยนไออินสแตนเนมไม่ได้หนูก็กรอบไม่แต่ว่าอันแรกก็ได้ใช่ไหมคะครับที่เปลี่ยนเป็นเพลแล้วที่นี้พอมาคิดอันนี้มันก็ไม่เป็นแต่ว่าหนูก็กรอบอันนี้เพราะว่าหนูดูอันหนูลองคิดอันนี้ใหม่ดูนะดูนะอินสแตนมันคือปุ่ม BTN อันหนูลองนี้ดูคิดว่าอยู่นะมันเป็นเชฟหรือว่าหนูก็ปีมันตอนที่มันเหนือให้เป็นปุ่มใช่เดี๋ยวนะไอ้กินหนูดำคลิกเข้าไปข้างในนี่ลองคลิกอันนี้อีกทีนึงใช่มันไม่ขึ้นเป็นปุ่มเนาะเป็นปุ่มถ้างั้นเราก็ขอปุ่มขอปุ่มใช่เปลี่ยนชื่อแค่นี้เปลี่ยนสเตนตั้งชื่อไม่มีแบบออโต้ให้ใช่ไหมมันไม่มีทำไมต้องเป็นสีดำ